สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวันการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มาเก็บตกนะครับในเรื่องประเมินนะความสัมพันธ์นะจีนสหรัฐนะครับนะที่ร้อนแรงนะมาก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่มีการประชุมนะของ2ผู้นําโลกนะครับ ภายหลังการประชุมของสองผู้นําโลกแล้วเนี่ยนะระหว่างประธานนาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและก็ประธาน,นาธิจจบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วสถานก,การณ์มันผ่อนคลายลงแค่ไหนนะครับวันนี้จะมาชวนพูดคุยกันนะให้มองเห็นในด้านต่างๆแล้วกันนะแล้วผมค่อยมาพูดสรุปนะครับในตอนท้ายนะครับเราดูทีละประเด็นนะครับเอาดูประเด็นแรกก่อนนะถ้าเรามองประเด็นเรื่องของการแข่งขัน นะในเรื่องของสงครามการค้าก่อนนั้นนี้นะครับตั้งแต่สมัยของวัฒานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะที่มีความขัดแย้งนะในเรื่องของสงครามการคนะ้าในประเด็นของหัวเว่ยนะซึ่งก็เพิ่งจะสาสางไปนะนางเามื่งหวันโจนะครับก็ได้กลับไปที่ประเทศจีนนะครับทางหัวเว่ยก็ปิดนะทำการในแคนาดาไปนะครับ เมื่อประเมินจากการพูดคุยนะครับของ2ผู้นําโลกนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเนี่ยนะถ้าเรามองที่ประเด็นนะในทางด้านการแข่งขันทางการค้าและทางเศรษฐกิจธธนะครับก็ดูเหมือนว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะเห็นพ้องต้องกันนะที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะในด้านของการแข่งขันนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทางพรนาน,นาธิบดีนะไบเดนนะครับแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ ขอลองให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่าง2มหาอำนาจนั่นเองนะครับแล้วก็ไปทางประธานา,นาธิบดีไบเดนก็พูดถึงว่านะพวกเขาต้องพัฒนานะราวกัน้นนะกันตกนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการแข่งขันเนี่ยจะไม่เปลี่ยนทิศท,ทางไปสู่ความขัดแย้งนะนึกภาพนะครับ,นะรบก็คือแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะแข่งขันอย่างตรงไปตรงมานั่นเองนะครับ ทางประธานนาธิบดีสีนะครับก็กล่าวว่าจีนสหรัฐนะควรจะเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันในสันติภาพและดําเนินการความร่วมมือแบบวินวินนั่นเองนะคือชนะทั้งคู่นะครับวันสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่มองจากทางด้านการแข่งขันนะทางเศรษฐกิจนะครับ ก็อย่างประน้ำดีไบเดนก็ยังกล่าวคำนะว่าตามที่เขาได้พูดก่อนนั้นเนี้ยนะมันดูเหมือนว่าความรับผิดชอบของพวกเราในฐานะผู้นําของจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นไปเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการแข่งขันระหว่างประเทศของพวกเราจะไม่เปลี่ยนทิศทางไปสู่ความขัดแย้งไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพียงแค่ง่ายๆของการแข่งขันอย่างตรงไปตรงมานั่นเองนะครับส่วนเรื่องประเด็นในเรื่องของการเห็นต่างอย่างเช่นเรื่องของสิทธิแล้วชนก็ดีนะหรือว่าเรื่องของ าการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะนะูมิอากาศโลกเนี่ยนะทางประธานาธิบดีนะไบเดนก็มีพูดถึงนะประเด็นนี้ไว้เหมือนกันนะทางจีนนะก็มองนะในทํานองเดียวกันคือเขามองว่านะเ,าเขามั่นใจว่านะครับว่าเาเป็นการพูดคุยนะในจุดที่เห็นต่างอ่ะนะครับอ,อย่างเช่น ผลประโยชน์นะที่ตัดกันระหว่างสองฝ่ายนะที่เห็นไม่ตรงกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเด็นความจําเป็นสําคัญของโลกอย่างการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างเงี้ยนะเขาก็มองว่าเอ่อต้องมาสร้างเหลากั้นกันตกนะเ,เพื่อความชัดเจนและซื่อตรงนะเพื่อเมื่อพวกเราเห็นไม่ตรงกันนะนี่คือสิ่งที่ประธานานธะิบดีไบเดนกล่าวนะครับ นะเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นไม่ตรงกันนะเราต้องสร้างความชัดเจนนะแล้วก็ทํางานร่วมกันที่ซึ่งผลประโยชน์พวกเราจะตัดกันนะครับก็จะต้องไม่เกิดความขัดแย้งนั่นเองแต่พอมาถึงประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกในกรณีของไต้หวันนี่สิครับอันนี้เป็นปัญหาที่เห็นนะและมีจุดยืนที่เหนียวแน,น่นะของต่างฝ่ายต่างกนะ็มีจุดยืนที่เหนียวแน่นนั่นเอง โดยทางประธานดีนะสีจิ้นผิงนะก็มีการกล่าวถึงนะเรื่องของไต้หวันนะครับว่าเออมันคือจีนเนี่ยนะครับจะค่อนข้างนะไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวนะกับเรื่องของไต้หวันทีเดียวนะแต่ว่าทางสหร,รัฐก็มีจุดยืนนะที่จะเข้าไปปกป้องไต้หวันนะครับ ก็บอกว่าอีกครั้งหนึ่งที่ไต้หวันเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นะที่เป็นจุดติดตันนะในระหว่างการประชุมเสมือนจริงนะครับของบริษีแล้วก็บร์ไบเดนโดยบายรีไบเดนก็บอกบอกแกแบบทางมดีสว่าทางสหรัฐจะต่อต้านนะอย่างเข้มแข็งนะความพยายามเพียงฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของไต้หวัน นะครับเขาจะต่อต้านความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสารภาพหรือกัดซอส,สัาริภาพและศิรภาพตลอดทั่วทั้งช่องแคบไต้หวันนะทำเนียบขาวสำทักว่าสารัตเนี่ยไม่รับรองการประกาศอิสรภาพนะเอกราชนะของไต้หวันแต่ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันนะของเกาะไต้หวันส่วนพระดีสีจิ้นผิงก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังคงยึดติดนะกับกำหนดทิศทางนะต่อไต้หวันในระหว่างการประชุมเสมือนจริงนี้นะครับ คือทางประธานาธิบดีสี่ก็เตือนประธานาธิบดีไบเดนนะตามรายงานนะครับว่าการส่งเสริมนะการประกาศเอกรากของไต้หวันเนี่ยจะเป็นการเล่นอยู่กับไฟเห็นไหมฮะเพราะนั้นในกรณีของไต้หวันเนี่ยนะมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ขี้ข่ายขึ้นโดยกล่าวว่าบางคนในสหรัฐตั้งใจที่จะใช้ไต้หวันนะเพื่อจะควบคุมจีนทิศทางเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างมากและดูเหมือนว่ากําลังเล่นอยู่กับไฟ และเขาเหล่านั้นผู้ซึ่งเล่นอยู่กับไฟจะถูกเผาไหม้นะครับปากกิ่งเรียกร้องให้ไต้หวันนะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของสารัฐประราชนจีนนั่นเองนะางประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะป้องปกป้องนะป้องกันไต้หวันนะถ้าจีนจะโจมตีเกาะนั้นนะครับก็แบบว่าถ้าเราประเมินอยากนะทั้ง3เรื่องนะทางเศรษฐกิจการค้าขาย ก็จะผ่อนคลายนละพยายามสร้างกรอบไม่ให้ตกเหล่ากั้นนั่นเองนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศโลกนะก็ดูเหมือนว่าอาจจะเห็นต่างก็พูดคุยแข่งขันแต่ว่าจะไม่จะไม่เกิดความขัดแยง้งแต่เรื่องประเด็นไต้หวันรู้สึกว่าจางฝ่ายต่างจะเหนียวแน่นนะครับทางจีนก็ไม่ยอมนะให้สหรัฐเข้ามานะเขาเรียกว่ายุ่งเกี่ยวกับไต้หวันนะครับเพราะถือว่าเป็นดินแดนของจีนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ยังเป็นเหมือนกับ ระเบิดเวลาต่อไปะระหว่าง2ชาติมหาอำนาจนี้นะครับไต้หวันนะโดยที่ผมได้ทําคลิปอธิบายให้ฟังไปแล้วนะว่ามุมมองของติงแต็งนะครับนักคิดนะของชาวจีนเนี่ยนะเขาก็มองว่าถ้าสหรัฐเข้ามานะที่ไต้หวันเนี่ยนะจะเกิดสงครามใหญ่นะสงครามเอามาเก็ตดอนทีเดียวน,น <ะ S 1> ก็คงพูดได้แค่นี้นะครับนะว่าไต้หวันเป็นประเด็น,นที่อ่อนไหวอยู่ นะก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รออยู่นะครับสำหรับท่านนี้ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับนะเป็นการพูดคุยกันรายสัปดาห์ในช่วงบ่าวอาทิตนะก็สามารถทําได้นะครับทนะุกท่านไม่มีค่าใช้จ่ายนะโดยการส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านเข้ามานะครับก็จะเป็นการพูดคุยที่เข้มข้นหลากหลายนะได้มากขึ้นกนะว่าช่องทางนี้นะครับก็ส่งข้อมูลรายละเอียดนะชื่อนามสกุลจริง อายุอาชีพของท่านเท่ามานะครับในอีเมลแอดเดสผมนะครับเพราะว่าผมจะใช้อีเมลแอดเดสของท่านไปสมัครอีเมลกลุ่มเพื่อจะจัดส่งมีติ่งไอดีกับมีติ i งพาสเวิร์ดไปให้ท่านก่อนการประชุมรายสัปดาห์ในบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยก่อน15นาทีนั่นเองนะถ้าท่านส่งเข้ามาในไลน์เนี่ยมันไม่สามารถสมัครอีเมลกลุ่มได้ก็รบกวนส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ t gmail com เท่านั้นนะฮะ แล้วก็ท่านที่เข้าร่วมกลุ่มนะหรือว่าไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มในเะรื่องการร่วมสนุนนะในช่องผมนะให้ชุมชนเข้มแข็งให้ชุมชนนะเติบโตขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารนะเพื่อปรับตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงทศวรรษนี้นะครับก็สามารถทําได้ตามบัญชีน,นี้นะครับตาพัทยาใสนะใครชอบปากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่อง YouTube เจริจันทรเสร็จนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ